กุ้งพลอยควงสอสอเต้เคลียร์สัมพันธ์โดนติงแนบชิดไม่เหมาะสมฝ่ายชายมีเมียแล้วกุ้งพลอยควงสอสอเต้เคลียร์ชัดสัมพันธ์หลังโดนติงภาพแนบชิดไม่เหมาะสมฝ่ายชายมีเมียแล้วแจงทำคลิปเซอร์ไพรส์โปรโมทนโยบายพักหลังมีคลิปปรากฏภาพแนบชิดสนิทสนมมีช็อตจมูกชนกันระหว่างกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์กรรมการยุทธศาสตร์ด้านนโยบายพักและส.ส.เต้มงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลตอบย้ำภาพที่ผ่านมาที่มีคลิปทั้งคู่ว่ายน้ำด้วยกันซึ่งหลายคนได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมเพราะฝ่ายชายมีภรรยาแล้วเน็กสเตย์ล่าสุดกุ้งพลอยและส.ส.เต้ที่ควงคู่มาทำบุญปล่อยปลาในวันเกิดอายุครบ40ปีของกุ้งพลอยวันที่13เมษายนได้เปิดใจเคลียร์ดราม่าดังกล่าวกุ้งพลอยชวดลงสมัครส.ส.กุ้งพลอยชวดเป็นส.ส.เพราะไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมเมื่อปี65สาเหตุที่ไม่ได้ไปเพราะตอนนั้นไม่ได้สนใจการเมืองสนใจแค่ชีวิตของตัวเองเพราะว่าตอนนั้นปัญหาชีวิตมีเยอะใครๆก็รู้ถามว่าเสียใจไหมที่มันส่งผลกระทบถึงวันนี้เสียใจมากนะแต่ว่าเก็บอาการเพราะว่าถ้าเรามัวมานั่งใช้เวลาเสียใจทั้งกับเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานมันจะทำให้ชีวิตถูกกับดักปัจจุบันเสียใจแค่5นาทีพอแล้วเราต้องไปต่อเรายังมีภารกิจหลายอย่างที่พรรคมอบหมายให้เราทำมองอนาคตกุ้งพลอยกับพรรคยังไงส.ส.เต้คุณกุ้งพลอยเขามีตำแหน่งในพรรคอยู่แล้วเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ด้านนโยบายพรรคมาช่วยด้านการประชาสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นรองโฆษกประจำตัวผมตอนนี้มารับผิดชอบด้านโซเชียลมีเดียถือเป็นกำลังหลักของพรรคในการโปรโมทนโยบายพรรคอย่างคุณกุ้งพลอยถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปถึงวันที่30มกราคม2567ยังสามารถทำงานด้านอื่นๆได้ไม่ได้จำกัดเฉพาะตำแหน่งทางการเมืองหลักเท่านั้นก่อนหน้าจะทราบว่าตัวเองถูกตัดสิทธิทางการเมืองเตรียมพร้อมทำหน้าที่ส.ส.อย่างไรกุ้งพลอยทุ่มสุดวิญญาณจริงๆปกติเวลาทำอะไรจ้างร้อยเล่นล้านอยู่แล้วไม่ต้องห่วงความตั้งใจกุ้งพลอยมีเต็มที่ถวายวิญญาณเลยเพราะฉะนั้นการทุ่มเททุกอย่างเวลาโพสโซเชียลมานั่งคิดว่าทำอย่างไรให้คนสนใจพักไม่ได้มีสื่อในมือตรงนี้ก็เป็นการบ้านที่เราต้องวางแผนคิดล่วงหน้าใช้โซเชียลทุกช่องทางหน้าที่การงานที่เราต้องเต็มที่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจว่าเวลาเราไปโพสต์ในช่อง YouTube ของลูกมันเป็นวันที่เราทำงานจริงๆบทบาทหน้าที่เราเปลี่ยนความคิดเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยที่โพสต์คลิปว่ายน้ำมีบางซีนที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมกุ้งพลอยจริงๆแล้วมันส่งผลกระทบภาพลักษณ์ของพรรคไหมหันไปถามส.ส.เต้ส.ส.เต้ไม่นะเพราะปกติคนว่ายน้ำก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำจะให้ใส่สูทผูกไทยไปว่ายน้ำเหรอบ้าหรือเปล่าปกติคนว่ายน้ำผู้ชายก็ใส่กางเกงในผู้หญิงก็ใส่ทูพีซบ้างวันพีซบ้างมันก็เหมือนเด็กเล่นน้ำกันคนวิจารณ์มีบางซีนที่ดูสนิทสนทกันมากส.ส.เต้คือคนทำงานด้วยกันมันสนิทกันเป็นเรื่องปกติถามว่าจะมีหวั่นไหวไหมผมว่าเรื่องงานมันก็เครียดอยู่แล้วนี่สาธารณะตอนนี้ปาไป 10.7 ล้านล้านนี่ก็เครียดแล้วอยากจะดราม่าก็ดราม่าไม่ไหวนี่มันเยอะกุ้งพลอยทวิภาคจริงๆแล้วมันเป็นมุมมองต่อให้เราจะอยู่ในภาพไหนบริบทไหนคนจะด่าหรือคนไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเราได้กุ้งพลอยอยู่ในจุดนี้มานานมากแล้วแรกๆไม่ค่อยคุ้นชินกับวงการบันเทิงกับการดราม่าสักเท่าไหร่เราก็จะเครียดแต่พอมาเป็นตอนนี้ผ่านมาหลายปีแล้วเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในโซเชียลจริงๆเราค่อนข้างจะเข้าใจ
เราก็เริ่มรู้แล้วว่าตรงไหนที่เราจะดึงมาเป็นกระแสทำให้คนมาดูนโยบายเราได้เราก็ทำเหมือนที่บอกว่าวันนี้ทำงานแล้วก็ยอมถวายจิตวิญญาณการทำงานให้เต็มที่ผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหนไม่ได้สนตรงนั้นอย่างน้อยคนก็มาดูแล้วว่าเป็นภารกิจของการว่ายน้ำแล้วภารกิจนี้สามารถช่วยเหลือคนที่อ่างทองเขาได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วมล่าช้าได้ด้วยเพราะฉะนั้นเลยไม่ค่อยหมายเสียงกระแสตอบรับในทางลบหรือบวกคืออิงกับกระแสที่ว่าเราทำภารกิจนี้ผลที่ได้รับคนที่เดือดร้อนเขารอเราอยู่มีการแก้ไขเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าในจังหวัดอ่างทองมีการแก้ไขเกิดขึ้นจริงเราก็แฮปปี้แล้วค่ะยิ้มเรื่องที่คนติงสอสอเต้มีภรรยาแล้วแต่มีภาพความสนิทสนมออกมาแบบนี้กังวลไหมสอสอเต้โดยปกติพรรคไทยศรีวิไลกรรมการบริหารมีผู้หญิงครึ่งหนึ่งมี LGBT 1คนแล้วมีผู้ชายครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำงานร่วมกันทั้งผู้หญิงผู้ชายมันรู้จักกันก็ต้องสนิทกันเป็นเรื่องปกติของการทำงานยืนยันว่าเสียงซุบซิบนินทาไม่มีผลอะไรสสเต้ไม่มีผลก็ดีอยากซุบซิบก็ซุบซิบไปฝากดูนโยบายพรรคด้วยแล้วกันคลิปโปรโมตล่าสุดเงาดำเหมือนส่องไอจีสอนรามโพสต์ล่าสุดหลังอดีตภรรยาซัดกีดกันตะโกนด่าแห่ให้กำลังใจซามูไรพ่อลูกอ่อนส่องไอจีหนุ่มสอนรามโพสต์คลิปล่าสุดหลังอดีตภรรยาซัดกีดกันตะโกนด่าแห่ให้กำลังใจหลังเกิดประเด็นเป็นที่พูดถึงอดีตภรรยากุ้งพลอยกนิษฐรินทร์ออกมาเผยเหตุบุกไปหน้าบ้านหนุ่มสอนรามอดีตสามีเพราะทนคิดถึงลูกไม่ไหวโดนกีดกันไม่ได้เจอหน้าน้องวีจิมาหลายเดือนพร้อมซัดอดีตสามีตะโกนด่าเป็นที่อับอายนั้นวันที่14 เมษายน 2566วันครอบครัวหนุ่มสอนรามเคลื่อนไหวโพสต์คลิปโมเมนต์อบอุ่นกับลูกสาวพ่อลูกหยอกล้อเล่นผลัดกันหอมแก้มไปมาด้วยความรักเอ็นดูลูกสาวหอมพ่อไม่หยุดเหมือนกันพร้อมแคปชั่นคู่ชีวิตอีโมจิหัวใจวีจิอีโมจิหัวใจป้าป้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซามูไรพ่อลูกอ่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติดดินแต่บินได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองกายหัวใจเดียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตวีจิแอดซอนแรมแฟนคลับท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากอาทิแค่นี้ก็อบอุ่นดีแล้วค่ะน้องวีจิคุณพ่อหนูเป็นให้หนูครบถ้วนทุกอย่างแล้วคุณหนุ่มเดินหน้าต่อไปนะคะไม่ว่าใครจะพูดอะไรเชื่อมั่นในพี่หนุ่มเสมอค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะพ่อเหินฟ้าของฉันนนอุ่นใจในอ้อมกอดปาปาสู้ๆนะคะพี่หนุ่มเชื่อว่าพี่หนุ่มจะผ่านไปได้อยู่แล้วลูกจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดค่ะต่อไปน้องจะทำให้ชื่นใจค่ะคนดีทำไงก็ได้ดีค่ะThank you.